นี่มีแผนว่าจะไปทำไฮฟูอาร์เอฟอัลตร้าเทอร์มาตอัลต้าฟอร์เมอร์มอร์ฟีสเอชอินฟินิแฟคโตล่าสกาเลตวีวาเช่โอ้ยคือพี่นึกชื่อไม่ออกแล้วอ่ะคือพี่อยากทำมันทุกเครื่องอ่ะแต่ว่าพี่ก็อยากจะปลูกถ่ายสเต็มเซลล์กับหมอดรีมด้วยนะพี่ควรจะทำอะไรก่อนดีมาค่ะมาที่หมอดรีมก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปที่ทำอย่างอื่นก่อนแล้วเนี่ยนะคะคุณจะไม่เหลือตังมาที่หมอดรีมค่ะเพราะว่าเซลล์เขาจะพูดหวานล้อไม่คุณนะคะซื้อคอร์สจนคุณหมดตังค่ะไม่เป็นตังเหลือมาหาหมอดรีมแล้วไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเหตุผลหลอกๆนะคะเหตุผลที่แท้จริงนะคะก็คือการที่ว่านะคะเรานะคะอยากจะทำให้ปรับปรุงคุณภาพผิวหรือว่าสกินควอลิตี้ที่ดีนะคะเราจะต้องวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีกันก่อนค่ะว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะวางแผนว่าโอ้โหฉันจะไปจัดการโครงสร้างต่างๆนานาด้วยเครื่องไฮฟูในชั้นสแมสเนาะเครื่องฝั่งตระกูล RF นะคะในชั้นหนังแทนแล้วก็ชั้นไขมันนะคะรวมไปถึงพวกกลุ่มเครื่องมือรีเซอร์เฟซอื่นๆด้วยค่ะที่มันจะไปมีส่วนของหนังแทนแล้วก็หนังกำพร้าด้วยเนี่ยนะคะที่จะทำการชะลอวัยนะคะให้หน้ามันโยกไม่หายเหี่ยวอะไรเงี้ยนะเออเราจะต้องวางแผนก่อนค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะคะที่จะปลูกถ่ายสเต็มเซลล์นะคะกับดรีมเองเนี่ยต้องมาทำสปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ก่อนค่ะถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์นะคะที่มันดีเวอร์เพราะอะไรเพราะการที่ดรีมนะคะมาปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้คุณในโปรแกรม Dream Resale Therapy แล้วนะคะมันเหมือนการที่ดรีมนะคะจัดตั้งค่ะโรงงานนิคมอุตสาหกรรมในการผลิตอะไรบ้างคะสเต็มเซลล์ผลิตแมทชัวร์เซลล์ที่เป็นเซลล์โตเต็มวัยผลิตไฮย่าผลิตกราวซับสแตนซ์อื่นๆผลิตตัวกลุ่มไฟเบอร์อย่างเช่นคอลลาเจนอีลาสตินหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่คือมันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ผิวเราคุณภาพดีนะคะมาผลิตออกมาได้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเมื่อเราตั้งโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอย่างดีแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะผลิตพวกของพวกนี้ออกส่งออกไปอย่างไร้ขีดจำกัดค่ะเมื่อมันเกิดการสั่งงานให้ผลิตและการสั่งงานให้ผลิตนะคะก็คือไอเนี่ยแหละค่ะที่เราพูดมาทั้งหมดแล้วค่ะกลุ่มเครื่องมือ resurfacing laser นะคะรวมถึง Venus Viva ของ Modrim เองเนี่ยที่เป็น Nano Fractional Radio Frequency Infinity Factorla Morpheus 8นะคะ Scarlet อะไรอ่ะเยอะแยะมากเลย Pico Laser นะคะแล้วจะทำ HiFu RF Ultra Thermat Ultra Former ของ Modrim อะไรพวกนี้นะคะนั่นแหละค่ะมันก็จะทำให้เจ้าสเต็มเซลล์ของหมอดรีมหรือว่านิคมอุตสาหกรรมที่เราจัดตั้งเนี่ยนะคะมันถูกโอเปเรตขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะคือถูกสั่งการให้ทำงานนะคะผลิตพวกของต่างๆที่ดิมพูดไปไฮย่าคอลลาจงคอลลาเจนอะไรใหม่ขึ้นอีกค่ะเพราะว่าตอนที่เรานะคะเห็นว่าผิวของเราเนี่ยนะคะตอนช่วงที่หลังทำใหม่ๆเนี่ยมันจะมีปวดบวมแดงร้อนนะคะคำนิยามของ inflammatory process หรือว่ากระบวนการอักเสบค่ะมันเกิดแผลนะคะมันก็จะมีการเรียงตัวของเนื้อเยื่อใหม่มีการสร้างผิวใหม่นะคะเรานะคะมี4อย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่าไอตอนช่วงนี้เนาะมันเป็นช่วงที่สร้างผิวใหม่แล้วพอเราผิวสงบค่ะประมาณช่วงสัปดาห์ที่4ถึง6เนี่ยนะคะโอ้ยผิวมันดีมากเลยผิวนุ่มผิวเนียนผิวใสอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะคุณรู้ไหมคะว่านิคมอุตสาหกรรมของหมอที่เพิ่งโหลดไปเนี่ยนะคะจัดตั้งใหม่เนี่ยมันถูกชัตดาวน์นะมันชัตดาวน์ชั่วคราวเหมือนอารมณ์แบบเปิดโหมดไฮเบอร์เนตอ่ะนะคะคือไม่ถูกสั่งผลิตและโรงงานก็พักก่อนชั่วคราวค่ะก็คือสเต็มเซลล์มันกลับไปนอนนะคะหลายๆคนก็เลยแบบว่าคาดหวังค่ะว่าโอ้คิดว่าเนี่ยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์กับหมอดรีมนะก็คือว่ายังไงล่ะสเต็มเซลล์ของเรานะคะน้องจะทำงานอย่างไม่มีวันหยุดวันหย่อนเลยนะคะทำงานตลอดเลยเปล่าเลยค่ะสเต็มเซลล์จะถูกทำงานนะคะสั่งการให้ทำงานก็ต่อเมื่อมันมีงานให้ทำค่ะเนาะดังนั้นแล้วค่ะงานที่ให้ทำนะคะก็คือว่าต้องสั่งด้วยอะไรล่ะก็นี่ไงอ่ะมาซื้อคอร์สกับหมอดรีมต่อนะคะซื้อคอร์ส Venus Viva ต่อแล้วก็ลงแผน B ไปเลยค่ะแผน B ที่เราใช้กลุ่มของ Growth Factors นะคะป้อนอาหารให้น้องเซลล์ค่ะปลุกเซลล์ให้ตื่นด้วย Venus Viva แล้วก็ป้อนอาหารให้เซลล์กินใหม่ด้วย Growth Factor เนี่ยแหละค่ะมันก็จะทำให้น้องสเต็มเซลล์ของเรานะคะตื่นขึ้นมาแบ่งตัวอีกครั้งนึงค่ะแล้วเราก็จะได้ผิวใหม่อีก1ครั้งค่ะเป็นผิวที่มีคุณภาพดีอีก1ระดับขึ้นไปค่ะมันก็เหมือนกับว่าเราสวิตช์ออนค่ะเปิดโรงงานอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วพอโรงงานมันก็ผลิตสินค้าออกไปจนครบ4สัปดาห์
เสร็จปั๊บโรงงานก็ขอพักค่ะแล้วเมื่อถ้าเราบอกอุ๊ยยังไม่พอใจยังไม่พอใจเลยไอ้ของที่โรงงานมันผลิตออกมามันก็ดีแล้วนะแต่อยากได้ของเพิ่มกว่านี้ได้ไหมอัพเปิดโรงงานใหม่อีกรอบค่ะมาทํานะคะใหม่อีกรอบนึงคือวีนัสบีว่าแล้วก็แผ่นบีของหมอดรีมเนี่ยนะคะปลุกเซลล์มันวนไปแบบนี้นะคะจนกว่าค่ะเราจะพอใจนะคะและเซลล์มันก็จะแบ่งตัวแบบนี้เรื่อยๆไปค่ะจนมันแก่อ่ะเต็มมันแก่ได้นะมันแก่แล้วมันก็เหมือนคนวัยเกษียณน่ะทำงานอย่างเชื่องช้าลงจนกระทั่งนะคะทำงานไม่ได้เกษียณแก่แล้วก็ตายไปค่ะหยุดแบ่งตัวนี่คือหลักการของการใช้ regenerative medicine นะคะเอามาประสานกับงานของskin quality อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะนี่คือหลักการของดีมเองเลยนะคะดังนั้นแล้วดีมจะไม่เคยนะคะโฆษณาคนไข้ค่ะว่าฉีดสเต็มเซลล์กับดีมนะคะ1ครั้งหน้าลงเด็ก10ปีตลอดกาลอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีอยู่จริงค่ะเพราะว่ามันด้วยกลไกแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจนะคะเนเจอร์ธรรมชาติของสเต็มเซลล์ค่ะคุณจะเข้าใจจุดนี้เลยและทีนี้ที่ดีมบอกว่าทำไมนะคะจะไปทำมีแพลนว่าจะไปทำทรีทเมนต์หน้าด้วยเครื่องมืออื่นๆนะคะ energy based device นะคะอื่นๆแล้วแหละนะคะแต่ว่าทำไมอ่ะให้มาทำกับดีมก่อนเพราะว่าทำให้งานของคุณหมอค่ะในขั้นตอนถัดไปไม่ว่าจะเป็นไฮฟูหรือ RF นะคะหรือเครื่องมืออื่นๆไมโครนีดดิ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะรีเซอร์เฟซซิ่งก็ตามแต่ค่ะมันได้ผลมากขึ้นเพราะว่าดีมทำการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอาไว้ให้แล้วค่ะและในทุกๆครั้งนะคะที่คุณไปซื้อคอร์สแม้ว่าจะมาซื้อคอร์สนะคะวีนัสซีว่ากับหมอดรีมเองต่อหรือว่าเบื่อหมอดรีมและอยากไปซื้อคอร์สที่อื่นบ้างเลยอยากไปช้อปปิ้งอาราวบ้างนะคะอ่ะไปซื้อพิกโก้ไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะทำให้คุณได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์จากการที่ว่าดรีมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแล้วโรงงานมันจะสวิตช์ออนได้ทุกเมื่อเลยค่ะเมื่อคุณนะคะเอาไอ้พวกเครื่อง energy based device เหล่านั้นมาลงกับผิวของคุณค่ะเป็นไงล่ะเออซึ่งหลักการนี้นะคะดรีมเองก็เอาไปประยุกต์ใช้ค่ะกับคนไข้หลุมสิวของหมอดรีมเหมือนกันนะคะก็คือดรีมจะมีแผ่น A แผ่น B แผ่น C เนาะแผ่น A ดรีมใช้ PRP แล้วก็ตัว growth factor จากท่าแผ่น B นะคะก็จะคือจะใช้แต่เฉพาะกลุ่มโปรตีน growth factor จาก stem cell นะคะส่วนแผ่น C ก็คือจัดคอมโบเซตเลยค่ะทำทุกอย่างนะคะใช้ตัวเซลล์ stem cell เองด้วยแล้วก็ใช้ตัวโปรตีนที่ได้จากเซลล์เองด้วยค่ะมากระตุ้นนะคะดังนั้นคือเวลาที่คนไข้นะคะเขาสนใจแผ่นซีอยู่แล้วนะคะดรีมเองก็จะบอกเลยค่ะว่าอยากรักษาหลุมสิวอยากซื้อคอร์สกับหมอดรีมด้วยอยู่แล้วใช่ไหมซื้อแผ่นซีก่อนเลยค่ะแล้วซื้อแผ่นซีก่อนเสร็จปั๊บเราเหมือนตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอาไว้นะคะและทุกๆครั้งค่ะที่คุณซื้อคอร์สหมอดรีม5ครั้งนะคะเนี่ยแหละพอเราทำไปนะคะสเต็มเซลล์ที่เราโหลดแผ่นซีไปเมื่อเดือนก่อนเนี่ยมันก็จะแบ่งตัวขึ้นมาใหม่อีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะทำ5ครั้งก็แบ่งตัว5ครั้งค่ะและผิวเราอ่ะมันก็จะติดสปีดเลยค่ะเป็นควอลิตี้ที่ดีกว่าที่เราจะมาลงแผ่น B หรือแผ่น A ก่อนนะคะหรือจะทำแค่วีนัสซีว่าอย่างเดียวก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเนี่ยยุทธศาสตร์ของเราค่ะมันต้องแบบแยบยลหน่อยมันถึงจะคุ้มค่าเงิน